ผมได้พูดคุยกับทางนุสราว่าให้เราน่าจะขอให้ใครที่มีความสามารถที่จะมาบอกเราเนี่ยว่าเรื่องการงานขายจริงแล้วมันเป็นเรื่องจะบอกว่ายากมันก็ยากแต่จะบอกว่าง่ายมันก็ง่ายเพียงแต่ว่าพวกเราควรจะต้องมีเรียก passion ที่อยากจะขายก่อนอันนี้สิ่งที่ผมเชิญอาจารย์มาวันนี้เนี่ยจริงแล้วไม่ได้มาสอนเราว่าวิธีการขายจริงเป็นยังไงแต่อยากจะมาปลุกความรู้สึกเราเฮ้ยงานขายเนี่ยมันมีความสำคัญต้องมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะแน่แล้วก็มันมีเรื่องที่จะต้องเรียนรู้เยอะแยะเลยในวิธีการขายไม่เพียงแต่นะทางด้านเทคนิคแต่เป็นเรื่องการอ่านการมองหน้าคนการอ่านทุกเรื่องอ่ะมันอยู่ในระบบการขายหมดสิ่งที่อาจารย์จะมาบอกวันนี้เพียงแต่จะมากระตุ้นเราให้เกิดความอยากที่จะหาความรู้ใหม่อยากที่จะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆมันมีงานที่ท้าทายและจะช่วยงานของเราที่อยู่ในอนาคตผมเรียนผมเชิญอาจารย์สิริชัยมาเดี๋ยวบอกประวัติท่านนิดนึงจริงๆแล้วเป็นเพื่อนผมเองเราเล่นกีฬาด้วยกัน นะครับแต่ครั้งนี้เหตุที่เชิญเพราะว่าสิ่งที่เขาขายเนี่ยจริงๆแล้วผมบอกว่าเป็นการขายของที่ยากที่สุดคือเขาขายประกันประกันเป็นการขายของที่คุณจ่ายเงินแล้วคุณไม่อยากได้สินค้านั้นคุณอยากได้สินค้านั้นไหมไม่อยากนะแต่เราต้องจ่ายเงินประกันเราเจ็บป่วยประกันเราตายเราจ่ายเงินแต่เราไม่อยากได้สินค้าเพราะฉะนั้นมันยากที่จะขายเพราะฉะนั้นถ้าเราขายอันนั้นได้เราขายได้ทุกอย่างไงนะในโลกเพราะว่าสินค้าที่เราขายอยู่มันเป็นตัวตนมันสร้างเงินให้ลูกค้าได้มันประหยัดให้ลูกค้าได้ถึงเป็นตัวเงินเดี๋ยวผมแนะนำอาจารย์สิทธิชัยจงประสบธรรมนะท่านเป็นExecutive District Director หรือภาษาไทยก็เรียกว่าผู้อำนวยการภาคระดับสูงของ AA ประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายของ AA Hall Frame กลุ่มบริษัท AA ภาคพื้น Asia Pacific นะแล้วก็เป็นวิทยากรของ AA และสมาคมไทยประกันชีวิตเพราะท่านมีความสามารถที่จะกระตุ้นพวกเราคุยกับเราว่าเฮ้ยจริงๆแล้วงานขายมันมีความสนน่าสนใจยังไงบ้างผมขอเชิญคุณสิริชัยเชิญครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้ใช้ไมค์ใช่ไหมอันนี้มันอยู่หน้าจอมาเดินอยู่อย่างนี้นะได้ได้เดินตรงนี้กันแหละโอเคผมนั่งสบายเลยจะได้เห็นโอเคนะครับผมเศรษฐิชัยจงหกธรรมนะครับก็เป็นผู้บริหารอยู่ที่สัตว์เอเอแล้วก็เป็นเพื่อนของคุณเกียรติหรือพี่เกียรตินะครับเราเล่นบาสเกตบอลด้วยกันแล้วก็ชื่อมันยาวเรียกง่ายๆว่าพี่ดำนะครับในวงการนะครับใน Facebook หรือว่าในวงการที่เรียกผมเรียกว่าดำประกอบโลอันนี้หัวล้อเยาะใช่ไหมครับคือวันนี้จะคุยกันแบบว่าพี่คุยกับน้องดีไหมเอาแบบว่าสัมผัสนัททัชเชอร์โบคุยกันถึงตัวแล้วก็เอาแบบนุกนานหรือแบบซีเรียสดีครับเวลาคุยกับลูกค้าหรือคุยกับเพื่อนชอบคุยแบบสนุกสนานหรือคุยแบบซีเรียสครับโอเคนะครับแล้วคุยแบบนุกนานและดึกหนมดีไหมครับเราจะคุยแบบรีแลกซ์หลังจากเลือกเราไปหาของแหลกรีโอเคนะครับแล้วผมจะเป็นคนที่บรรยายไปเนี่ยชอบแบบทูเวย์ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าถูกใจนะครับฟังแล้วประทับใจให้ปรบมือในซ้อมปรบมือหน่อยครับนะครับแล้วถ้าผมถามไปเรื่อยๆตอบได้นะครับผมจะมีรางวัลเข้าใจไหมครับประกันชีวิตนะครับไม่สนิทไม่ขายนะครับต้องดูนิสัยก่อนท่านนิสัยดีหรือเปล่าต้องคบกันนานนะครับวันนี้ในหัวข้อแรกเนี่ยผมอยากจะพูดถึงเรื่องของการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าหลายท่านอาจจะไม่ได้อยู่แผนกขายมาก่อนถูกไหมครับเราไม่ได้ born to be ดังนั้นเวลาเรา replace หรือเรา reposition หรือเราทำอะไร transit อะไรบางอย่างเนี้ย mindset มันต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงก่อนเพราะว่าถ้าเราต้องเปลี่ยนไปอยู่ในตำแหน่งใหม่แต่หัวใจเราไม่ไปด้วยไปเด็ดตัวความสุขมันจะไม่เกิดขึ้นเห็นด้วยไหมครับเพราะส่วนใหญ่คนเรามันจะมีคุกเขาเรียกว่าคุกแห่งความเคยชิน
ความคุ้นชินที่เราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนหรืออยู่ในจุดที่เราเคยชินเห็นด้วยไหมครับผมอยากจะเริ่มต้นว่ามีคำถามนะก็คือกบกับหมาว่ายน้ำแข่งกันเขาให้ว่าย100เมตรปรากฏว่ากบเข้าเส้นชัยก่อนแต่สุนัขหรือหมาเนี่ยชนะทราบไหมครับว่าเพราะอะไรกบกับหมาว่ายน้ำแข่งกัน100เมตรชิวๆครับสบายๆรีแลกซ์หมากินกบไปแล้วเดี๋ยวเราว่ายครับหมากินกบไปเรียบร้อยหมากินกบไปแล้วกบกับหมาว่ายน้ำแข่งกัน100เมตรกบเข้าเส้นชัยก่อนแต่หมาชนะเพราะว่ากติกาเขาให้ว่ายท่าฟรีสไตล์ครับคำถามคือคุณว่ากบมันว่ายท่าอื่นเป็นไหมครับเหมือนคนบางคนนะครับก็คือทำตำแหน่งเดิมเป็นเทคนิคเป็นแบ็คออฟฟิศก็ทำอย่างเงี้ยชินแต่ไม่สามารถที่จะเรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองได้เห็นด้วยไหมครับไอสไตล์ก็บอกว่าคนวิกลจริตหรือคนบ้าเนี่ยคือคนที่ทำสิ่งใดซ้ำไปซ้ำมาแต่ต้องการให้ผลลัพธ์เปลี่ยนไปเขาเรียกคนบ้าคนบางคนนะก็คือรายได้เดือนละ30,000 40,000แต่อยากจะมีรายได้เดือนละ100,000ถูกไหมอยากจะรวยขึ้นแต่ก็ยังทำงานเหมือนเดิมไม่มีโอเวอร์ไทม์ไม่มีความ outstanding ไม่เคยเปล่งแสงไม่เคยแสดงศักยภาพไม่เคยทำอะไรบริษัทเห็นว่าคุณคือคนที่สมควรจะได้เงินเดือนเพิ่มขับรถเนี้ยไปเชียงใหม่เป้าหมายคือไปเชียงใหม่แต่เราใช้ถนนเพชรเกษมไปถึงไหมครับเพราะอะไรครับมันจะไปลาดาชื่อว่าถูกไหมครับดังนั้นคนหลายคนใช้ถนนที่ผิดไงวิธีการทำที่ผิดมันต้องอยู่เทิร์นครับมันต้องเชนมันต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าคำถามก็คือว่าถ้าผมมี10บาทผมซื้อเงินของ3บาทจะได้เงินทอนเท่าไหร่ครับ10บาทซื้อของ3บาทได้เงินทอนเท่าไหร่ครับไม่ต้องคิดเยอะเอาง่ายๆสบายๆกี่บาทครับถามมาทั้งชีวิตคำตอบคือ7บาทเหมือนกันทั้งประเทศแต่ถ้าเรามีเหรียญ5 2เหรียญเราซื้อของ3บาทได้เงินทอนเท่าไหร่ครับ2บาทถ้าเรามีเหรียญ2บาท5เหรียญซื้อของ3บาทได้เงินทอนเท่าไหร่ครับ1บาทถูกไหมครับถ้าเรามีเหรียญบาท10เหรียญเราซื้อของ3บาทต้องทอนไหมครับนั่นหมายถึงว่าคำตอบมันมีมากกว่า1ในช่องทางเดิมแต่ส่วนใหญ่เราก็จะทำวิธีการเดิมช่องทางเดิม mindset เดิมถูกปะซึ่งมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลขยอดขายได้ดังนั้นก่อนที่เป็นเรื่องอื่นเราต้องมาถามก่อนว่าเฮ้ยวันนี้เรายังไม่ขยันแต่อยากจะรวยถูกไหมเราอยากมีบ้านหลังใหม่ที่สะอาดขึ้นแต่เรายังทิ้งของเยอะแยะเลยในห้องนี้มีคนไหนหุ่นเหลวไหลด้วยนะครับสั่งป้าไปแล้วยังดีอยู่คำถามคือเอาว่าคนอ้วนอยากหอมไหมครับอยากหุ่นสวยไหมครับแต่ยังแดกเหมือนเดิมคุณว่ามันจะหอมได้ยังไงยอดขายนี่นะครับคือสมมติว่าคุณมีบิลลิ่งยอดขายปีนึงสมมติว่าอ่ะ10ล้านแล้วคุณก็ขายแบบเดิมได้10ล้านแล้วคุณก็จะบอกปีหน้าเข้า forecast sale ว่าให้คุณทํา15ล้านแล้วคุณก็ทําแบบเดิมเฮ้ยแล้วมันจะเป็น15ล้านที่10ล้านเป็นมันเป็นไปไม่ได้นั่นมันต้องมี key factor ในการที่จะ change ถูกป่ะอีกเรื่องสําคัญก็คือว่าเราต้องอัปเดตเพราะว่าโลกปัจจุบันประเทศเราเป็นยุคอะไรครับ40มาทั้งระบบระเบิดผมไม่รู้แต่ว่าคุณว่าโซเชียลเร็วไหม IT เร็วไหมครับแต่บางทีเรายังไม่ทันกับพวกโซเชียลหรือว่าวิวัฒนาการที่มันเปลี่ยนไปค่อนข้างเร็วในแต่ละเดือนแต่โอ้โหมันเป็นเดือนเป็นวันเลยคือผมเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันโลกเราในทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเร็วมากจนเราตามไม่ทันเมื่อตามไม่ทันพวกคุณก็จะเป็นพนักงานขายที่ตกยุคมีผู้หญิงคนนึงเขาจบมา20กว่าปีอยู่ที่นครสวรรค์แล้วก็มาทำงานกรุงเทพปรากฏว่าทำแต่งานไม่สนใจโลกภายนอกไม่ดูสื่อไม่ดูอะไรเลยทำแต่งานลืมดูแลตัวเองลืมที่จะมีข้อมูลข่าวสารเป็นคนประมาณตกยุคอะแล้วเธอก็ยังไม่มีสามีจบมา20กว่าปีอายุพอทราบไหมครับประมาณเท่าไหร่พอทราบนะครับ40กว่าเป็นโสดนะฮะมีคนโสดไหมครับที่นี่น่าจะเยอะนะครับใจเย็นๆนะครับคนโสดต้องมีสโลแกนนะครับให้บอกว่าจงชราอย่างกล้าหาญและขึ้นคานอย่างสมศักดิ์ศรีนะครับโอ้โหโดนตกใจโดนถึงไหนละถึงไหนละผู้หญิงคนไหนละผู้หญิงคนไหนละ
ู้หญิงคนนี้ไปทำงานกรุงเทพปรากฏว่าต้องกลับไปบ้านไปทำเรื่องเอกสารทางราชการเธอปวดฟันที่มากระทันหันผู้หญิงคนนี้นะครับจากกรุงเทพกลับมานครสวรรค์เธอดูรายชื่อหมอฟันในประจำจังหวัดไปเจอชื่อคุณหมอคนหนึ่งที่เป็นทันตแพทย์ชื่อไปตรงกับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนร่วมห้องซึ่งเธอเคยชอบและหลงรักด้วยซ้ำไปเป็นนักเรียนทุนเป็นนักเรียนช้างเผือกเป็นนักกีฬาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่เด่นมากแล้วหล่อมากเธอยังไม่มีสามีถูกไหมเธอก็มีความหวังไหมมีความฝันเล็กๆไหมว่าเผื่อบางทีหมอยังไม่มีเมียถูกปะ เธอจึงรีบไปหาหมอฟันเพื่อที่จะฟันหมอฟันหมอฟันหมอฮะที่เราอยู่รู้เลยนะเฮ้ยไปทำฟันพอไปเจอหมอไปเจอหมอที่เป็นเพื่อนนะที่หล่อมากคุณรู้ไหมครับว่าเขาตกใจเขาผิดหวังเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเพื่อนที่หล่อทำไมแบบแก่ไปเลยอ่ะอ้วนดำแล้วก็ปรากฏว่าหัวล้านด้วยอันนี้ผมไม่ได้ว่าพี่เกียรตินะครับเฮ้ยคือหมดสภาพเลยแต่พี่เกียรติหุ่นดีนะอันนี้คืออ้วนแล้วแบบพุงแบบพุงพุ้ยเลยหมดสภาพอ่ะคุณเคยเจอคนหมดสภาพไหมพี่สภาพโอเคไหมครับยังดีอยู่ครับโอเคยังดีอยู่นะโอ้พี่มั่นใจมากเลยนะครับไม่น่านั่งตรงนั้นเลยเฮ้ยเอาแบบรีแลกซ์นะครับเอาแบบเป็นหนมบอกแล้วนะครับอย่าให้เครียดเรียกก่อนเครียดบอกยืมตังค์เลยนะครับคือเขาดูแล้วก็ปกมันไม่ใช่แล้วต้องทำฟันนะทำไปก็มองหน้าให้มันพ่อมันหรือมันหรือพ่อหรือมันโอ้คุณว่าเพี้ยนเยอะไหมฮะคือหมอเพี้ยนไหมเพี้ยนแบบหน้าตาเพี้ยนไปเลยจนทำฟันเสร็จเนี่ยก็อดทนไม่ไหวก็ถามหมอว่าเฮ้ยคุณหมอคะคุณหมอชื่อนี้นามสกุลนี้จริงหรือเปล่าบอกใช่หมอเองคุณหมอคะคุณหมอเป็นนักเรียนโรงเรียนนี้ใช่ไหมใช่คุณหมอเป็นนักเรียนจังหวัดใช่ไหมใช่คุณหมอคือใช่หมดเลยโรงเรียนเดียวกันชื่อเดียวกันกิจกรรมเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับคุณหมอถามว่าคุณคนไข้ครับคุณถามผมน้องยักษ์คุณถามผมทำไมอ๋อบังเอิญคนไข้ตอบดิฉันก็เคยอยู่โรงเรียนนี้เหมือนกันคุณหมอตกใจเล็กน้อยยกมือขึ้นมาหนุนถามว่าไม่ทราบว่าคุณครูสอนวิชาอะไรครับเฮ้ยคุณพ่อแม่ใครแก่กว่าใครวะในฐานะที่คุณเป็นพนักงานขายถูกไหมครับคุณว่าภาพลักษณ์รูปลักษณ์ personalityการแต่งตัวแพ็กเกจจิ้งของคุณสำคัญไหมครับสำคัญไหมคุณเคยกลับไปโรงเรียนเดิมคุณไหมงานพบปะสังหารแก่มาเจอกันไหมแล้วคุณไปเจอเพื่อนคุณที่ไม่เจอกันมา10ปีหรือ7ปีหรือ5ปีก็แล้วแต่บางทีคุณตกใจไหมครับระหว่างที่คุณตกใจกับมันตกใจคุณว่าใครตกใจกว่ากันครับถูกป่ะนี่คือเรื่องราวที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อจะอยู่ในฟิลการขายแล้วคุณต้องเป็นคนที่อัปเดตคุณต้องเป็นคนที่ดูแล้วโมเดิร์นคุณต้องเป็นคนดูแล้วเฮ้ยทำไมแบบมันแจ่มวะทำไมมันดูแบบมันมีประกายมันมีออร่านะครับถ้ายังไม่เห็นภาพชัดเดี๋ยวผมจะมีคลิปหนึ่งเปิดให้น้องๆดูนะครับโอเคนะครับลองดูนะครับเชงฮะเชงอันที่สองโอเคเสียงได้ไหมเป็นสำนักร่างทรงครับที่มีรูปแบบเก่าๆในอดีตนะครับชื่อสมานตาเดือนนะครับเป็น CEO รีโนเวชั่นใหม่ทั้งหมดเลยนะครับและมีสแตทด้วยนะครับI'm sorry.
จบแล้วครับปรับเมื่อการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คงไม่ต้องอธิบายตามภาพมันชัดอันนี้ก็เป็นรูปแบบของบริษัทร่างทรงซึ่งเขา revolution หรือว่าปฏิรูปแบบพันองศาเลยนั้นเราก็ต้องกลับมาสำรวจตัวเองว่าเฮ้ยถ้าที่เราจะเป็นฝ่ายขายเราอยากเป็นคนที่สำเร็จในการขายนั้นเราต้องกลับไปปรับไปเปลี่ยนรูปหรือปรับ mindset อะไรบ้างเพื่อที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในงานขายเขาบอกการเปลี่ยนแปลงนั้นมีอยู่4อย่างคือ1ให้ทำสิ่งบางสิ่งเพิ่ม2ให้ทำสิ่งบางสิ่งลดลงเรื่องที่ดีต้องทำเพิ่มไหมครับเช่นเพิ่มรายชื่อ prospect หรือผู้มุ่งหวังที่เป็นอุตสาหกรรมใหม่ๆที่คนอื่นเขามองไม่เห็นแต่เรามองเห็นหาช่องทางการขายใหม่ๆถูกไหมสิ่งที่ต้องลดลงเช่นอะไรครับนินทาหัวหน้านินทาเจ้านายอาจจะลดลงนิดนึงมีใครเคยนินทาไหมครับไม่เคยเชื่อดีไหมเนี่ยไอ้ก็บอกไม่เชื่อให้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำอยากได้ในสิ่งที่คุณไม่เคยได้คุณก็ต้องกล้าทำสิ่งที่คุณไม่เคยทำอันที่4ให้เลิกทำสิ่งที่คุณเคยทำส่วนใหญ่เรื่องที่4เป็นเรื่องที่ไม่ดีถูกไหมครับก็กลับไปเช็คลิสต์ว่าอะไรล่ะคือพฤติกรรมหรือ behavior ที่คุณจะต้องเปลี่ยนถูกไหมครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเรียนหนังสือไม่เก่งเปลี่ยนโรงเรียนบางครั้งก็เรียนไม่ได้เก่งเพิ่มนะครับขับรถไม่เป็นเปลี่ยนรถก็ขับไม่ได้ว่ายน้ำไม่เป็นเปลี่ยนสระกีสระก็แล้วแต่ก็ยังขับยังว่ายน้ำไม่ดีอยู่ดีเปลี่ยนที่สำคัญคือเปลี่ยนใครครับเปลี่ยนตัวเราเองนั้นหัวข้อนี้จะผ่านไปสิ่งหนึ่งที่จะพูดต่อมาก็คือว่าผมเองนั้นจบวารสารศาสตร์ผมเรียนเอกโฆษณาวิชาโฆษณาทำให้ผมเป็นคนคิดนอกกรอบแต่ไม่นอกเกมบางคนนอกกรอบนะครับคือติดมากนึกออกไหมติดจนงานสวยนู่นนี่นั่นดีมากแต่ขายของไม่ได้เพราะว่ามันนอกกรอบแต่ว่านอกเกมไปด้วยงั้นความนอกกรอบผมเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่มี creativity แล้วก็มีความเป็น business mind นั้นในการทำงานของผมเนี่ยผมจะประยุกต์งานโฆษณาเข้าไปอยู่ในงานขายของผมซึ่งมันต้องใช้ความคิดที่นอกกรอบกฎของการทำโฆษณาก็คือการแหกกฎก็คือ overrule ในบางครั้งถูกปะเพราะถ้าโฆษณาคุณนั้นมันไม่ break the pattern คุณทำอะไร copy คนอื่นคุณเป็นนักขายที่ copy คนอื่นโดยที่คุณไม่มีอะไรที่มันหยุดคนอ่ะมันต้องมี attention stopper คือหยุดคนให้สนใจว่าเฮ้ยไอ้นี่โทรมาเฮ้ยปั๊มของคุณแม่งเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยมาเจอกันหน่อยสิคือมันต้องมีวิธีการหยุดคนให้สนใจวิธีพูดของคุณถูกป่ะฉะนั้นความคิดนอกกรอบพวกนี้มันจะช่วยนักขายได้8+8+8ได้เท่าไหร่ครับ24ใช่ไหมครับผมอยากจะถามว่ามีนัมเบอร์หรือตัวเลขอะไรที่สามารถซ้ำกัน3ตัวเหมือน8+8+8และให้ได้ผลลัพธ์24เหมือนเดิมให้ตอบได้มีรางวัลครับในเชิงตรรกะมันใช้ไปแล้วถึงมาเลข8คุณว่ามันจะมีนัมเบอร์หรือตัวเลขที่มันสามารถทำให้ได้ผลลัพธ์24เหมือนเดิมมีไหมครับมีไหม2กำลัง3นี่ใช้สูตรเลยนะครับวิชาการเลยครับคำตอบก็คือ2กับ2บวกกับ2เป็นเท่าไหร่ครับ2กับ2บวกกับ2เป็นเท่าไหร่ครับ2กับ2คือ20บวกกับ2เป็นเท่าไหร่ครับตัวเลข2สร้างกับ3ตัวมั้ยครับเก็ทมั้ยครับนั่นแสดงว่าถ้าเกิดเรามีความคิดที่สร้างสรรค์มันจะสามารถสร้างตัวเลขหรือมีคำตอบที่เหนือกว่านักขายผู้อื่นโอเคไหมครับเอาเลข44ให้พูดทีละคนห้ามซ้ำกันเป็นภาษาจีนภาษาไทยอะไรก็ได้สีหน้าสีหลังแล้วเจ๊กหนอซาสีได้หมดเลยผมจะถามทีละคนนะครับใครคนเริ่มก่อนก็จะได้เปลี่ยนนะครับห้ามซ้ำกันนะครับดูว่าคนไหนที่ create เลข2ตัวนี้ให้มันดูน่ารักนะครับอ้าวน้องคนสวยเริ่มต้นอะไรก็ได้ครับ
น้องพูดไทยได้ใช่ไหมครับน้องมาจากประเทศไหนครับทางบ้านทางเบอร์อะไรครับง่ายๆเลยง่ายๆเลยอย่าคิดเยอะ44เออง่ายๆอย่าคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะ44เยี่ยมแล้วขอบคุณหน่อยได้ไหมขอบคุณหน่อยที่คนเขามองข้ามนึกออกปะอะไรที่คนมองข้ามมองไม่เห็นนั่นคือโอกาสโอกาสไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนมองเห็นดังนั้นกล้ามเนื้อสมองคุณเนี่ยมันต้องคิดอะไรบ่อยๆพวกนี้ฝึกบ่อยๆให้มัดไอ้ตรงเนี้ยกล้ามเนื้อสมองคุณเนี่ยมันแข็งแรงและมีสปีดของความเร็วในการคิดและตอบอันนั้นเป็นเรื่องของทักษะของการใช้สมองถูกไหมครับดังนั้นผมก็จะบอกว่าความคิดที่นอกกรอบเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถมองปัญหาให้เป็นปัญญาเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญาเปลี่ยนอุปสรรคมันจะกลายเป็นอุปกรณ์แล้วเราเห็นวิกฤตป๊อปมันจะกลายเป็นอะไรครับผมยกตัวอย่างง่ายๆของเคสนะครับบางท่านอาจจะเคยอ่านและเคยเห็นแล้วคือบริษัทรองเท้ายักษ์ใหญ่ในอเมริกาต้องการที่จะขยายตลาดรองเท้าไปที่ทวีปแอฟริกาเขาก็ไปเซอร์เวย์ที่ประเทศเคนยาแต่ว่าต้องการป้องกันการผิดพลาดจึงส่งไป2ชุดเป็นเจ้าที่ฝ่ายขายและทำการรีเสิร์ชตลาดในเคนยาคนที่1ไปป๊อปอยู่ประมาณ7วันสำรวจทุกอำเภอทุกจังหวัดในเคนยาปรากฏว่าเขาได้ตรวจสอบพฤติกรรมของคนเคนยาสวมรองเท้ามั้ยครับแล้วก็ไม่มีบริษัทไหนที่มาเปิดเลยนั่นแสดงว่าถ้ามันดีต้องมีคนมาเปิดใช่มั้ยนี่คือในมุมมองของเขาในทัศนคติของเขาจึงส่งจดหมายในสมัยก่อนนะครับนี่คือเหตุการณ์สมัยก่อนส่งจดหมายกลับมาที่บริษัทใหญ่บอกว่าทวีปนี้ประเทศนี้เป็นประเทศด้อยพัฒนากำลังซื้อต่ำไม่มีคนสวมรองเท้าเป็นช่องทางการตลาดที่แคบที่สุดในชีวิตเท่าที่พวกเคยขายของมาควรจะยกเลิกโครงการทั้งหมดที่จะมาสร้างโรงงานและขยายตลาดในเคนยาและในแอฟริกาส่วนพนักงานคนที่2เป็นชุดที่2ที่เข้าไปสำรวจตลาดเห็นว่าคนไม่ใส่รองเท้าไม่สวมรองเท้าไม่มีแฟคทอรี่โรงงานไหนที่มาเปิดในเคนยาแม้แต่โรงงานเดียวเขาส่งจดหมายกลับไปเหมือนกันแต่วิธีการตอบไม่เหมือนกันเขาบอกว่าตลาดใหญ่มากให้รีบมาสร้างโรงงานผมเป็นคนที่สองดีไหมครับผมได้ครับผมมือครับคือของชิ้นเดียวกันแต่มุมมองต่างกันและวิวที่ต่างกันมันทำให้ยอดรับยอดผลลัพธ์ต่างกันไหมครับต่างกันไหมสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตผมเนี่ยในปี2554จำได้ไหมครับเราเกิดวิกฤตอะไรครับน้ำท่วมผมไม่ทราบว่าสยามราชเป็นยังไงผมไม่ทราบว่าทุกคนอยู่ตรงไหนแต่ทุกคนเดือดร้อนหมดไหมครับในยุค54อารมณ์เป็นไงครับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เป็นไงครับอารมณ์ดีแจ่มใสผมร่าเริงโอ้ยน้ำท่วมอย่างนี้หรือเปล่าครับเอาจริงเครียดไหมครับทำงานยากไหมครับทุกอุตสาหกรรมทุกอินดัสทรีขายของยากไหมครับเอาจริงคนจะไม่ค่อยมีอารมณ์ในการซื้อของเพราะระมัดระวังตัวถูกไหมไม่ต่างจากต้มยำกุ้งไม่ต่างจากแอนเบอร์เกอร์ไครซิสถูกปะดังนั้นในไครซิสพวกนี้ในมุมมองของผมที่ผมเป็นผู้นำในการขายของทีมงานขายของผมเนี่ยผมบอกว่าตลาดใหญ่มากท่วมที่กรุงเทพ
และบางจังหวัดถูกไหมแต่มีบางจังหวัดน้ำไม่ท่วมในขณะที่คนไม่มีอารมณ์อยากซื้อถูกไหมครับไม่มีใครอยากซื้อประกันในตอนน้ำท่วมอยู่แล้วเพราะต้องเตรียมเงินไว้ซ่อมบ้านซื้อของเข้าบ้านและรายได้อาจจะหายไปไม่มีใครมีอารมณ์อยากซื้อประกันถูกไหมครับผมก็ถามตัวเองว่าแล้วคนที่เป็นนักขายประกันชีวิตเนี่ยมีอารมณ์อยากขายไหมไม่มีอารมณ์อยากขายเช่นกันนั่นแสดงว่าถึงแม้ดีมาหรือตลาดที่ต้องการมันน้อยแต่คนขายก็ไม่ออกไปขายเช่นกันเพราะแพนิคเหมือนกันผมบอกว่าตลาดใหญ่มากพวกเรารีบออกไปขายในวิกฤตน้ำท่วมคนที่เชื่อผมนะครับจากยอดขายเบี้ยประกันแค่แสนสองแสนต่อเดือนคุณรู้ไหมว่าเขาได้ยอดขายมากกว่า 100% จากเดิมเพราะว่าไมซ์เซ็ตก็คือไม่มีคู่แข่งดังนั้นในวันนี้ถ้าคุณทำงานอยู่ในสยามราชเนี่ยคุณเจอ crisis คุณเจอปัญหาในพื้นที่ของคุณเนี่ยคุณอย่าเพิ่งยอมจำนนคุณต้องคิดให้ได้ว่าเฮ้ยในปัญหาเนี่ยพี่ดำเนี่ยเขาพูดอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันมีโอกาสนะแต่เราไม่เคยดึงศักยภาพเราในการที่คิดในการโซฟปัญหาเพราะเรายอมจำนนง่ายเกินไปโอเคไหมครับคุณว่าคนติดอ่านเนี่ยจะมาขายหนังสือหรือขายเอไซคลอปีเดียเพราะว่ายากหรือง่ายครับรู้จักหนังสือเอไซคลอปีเดียไหมครับหนังสือเอไซคลอปีเดียเป็นหนังสือในสมัยก่อนซึ่งมีราคาเป็นแสนเป็นภาษาอังกฤษต้องมีความรู้แล้วต้องมีความเชี่ยวชาญในการอธิบายเพราะว่ามันขายยากทุกคนก็ไม่สนใจปรากฏว่าสมัครบริษัทหนึ่งรับสมัครพนักงาน10คนได้มา9คนจบปริญญาโทจากอเมริกาและอังกฤษรายได้ดีมากนะครับถ้าขายได้คนที่10เนี่ยเป็นคนที่ติดอ่านพูดไม่ค่อยชัดHR สัมภาษณ์แล้วว่าผมรับคุณไม่ได้เพราะคุณติดอ่านผมฟังคุณแล้วผมยังรำคาญเลยผู้ชายติดอ่านคนนี้เป็นคนที่มีความมานะเขาบอกว่าพี่ครับอย่าเพิ่งดูว่าติดอ่านไม่ติดอ่านผมขายของเก่งๆมากๆเพียงที่ให้โอ๊คการจะผมจะทำให้พี่ปัดครับเลยมากคุณรำคาญผมไหมรู้สึกรำคาญผมไหมครับคุณว่า ESR มันรำคาญอย่างนี้เฮ้ยมันก็รับด้วยความรำคาญโอ้โหมันเออมันคุยไม่หยุดมันไม่ไปไหนอ่ะมันจะสัมภาษณ์แบบนี้ไม่รับมันก็ไม่ไปสุดท้ายก็รับด้วยความรำคาญแต่คุณรู้ไหมว่าผู้ชายคนนี้มีปมด้อยแต่พลังมันเยอะมันมีความมานะในการขายจนในเดือนแรกเป็นท็อปเซลขายเนี่ยเป็นสิบชุดในเดือนที่1ผ่านไปคน9คนที่จบปริญญาโทจากอังกฤษจากอเมริกานะครับที่ขับรถดีๆมาทำงานไปนินทาติดอ่านในห้องน้ำว่ากูว่าแม่งฟุกคือไอ้พวกนั้นมันขายได้น้อยมากหรือแทบไม่ได้เลยมันต้องฟุกพ่อมันต้องรวยพ่อมันต้องช่วยซื้อหรือต้องมันต้องอะไรสักอย่างอ่ะกูฟุกหรือไม่พ่อมันก็ช่วยซื้อถ้าเป็นคุณได้ยินว่าคุณโมโหมั้ยครับพอเดินเข้ามาห้องน้ำได้ยินเขาฟุกเนี่ยมันเปิดมากูไม่ฟุกโมโหมากมากเลยแต่จะขายให้พวกดูเป็นของแฟนตาเลยแต่บอกคุณไปเจอติดอ่านคุณรู้ไหมว่าในเดือนที่สองเดือนที่สามจน11เดือนสุดท้ายเขาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยคนแบบนี้คุณว่าน่าจะมีการอินเทอร์วิวหรือสัมภาษณ์ลึกเบื้องหลังการขายนะครับโอ้โหเขาก็จัดงานเลยครับสัมภาษณ์เลยครับคุณติดอ่านคุณมีเทคนิคการขายยังไงโอ้เทคนิคอังไม่มีเลยครับแล้วคุณนำเสนอขายยังไงผมก็บอกลูกค้าตรงไปเลยว่าเอ็นไซโคบีเดียทั้งหมดอะไรตั้งดีมากเลยเลยจะซื้อมั้ยลูกค้าฟังคุณอย่างเงี้ยเขาซื้อทุกคนเลยอ๋อมีไม่ได้ไม่เคยมีใครซื้อแม้แต่คนเดียวเลยแล้วต้องซื้อหมดได้ยังไงครับคุณสัมภาษณ์ถามผมก็บอกว่าผู้บีบฝูงอุปการะคุณทุกคนไม่ซื้อเดี๋ยวอ่านจะอ่านให้พี่ฟังหนึ่งรอบติดกันขายทุกคนผมไม่ติดอ่านเลยครับเอ้ยผมไม่ต้องแปลนะคือผมว่าเขามีปัญหาในเรื่องของภาพลักษณ์หรือว่าการสื่อสารถูกไหมแต่ก็เป็นเรื่องโจ๊กที่มันทำให้เรามันกระตุ้นต่อมบางตุ่มบางต่อมเราคุณมีดีกว่าเขาถูกป่ะดังนั้นคุณมันต้องเปล่งแสงคุณต้องแสดงออร่าแสดงพลังออกมาจริงป่ะเพราะเรามีดีกว่าเขาเยอะนี่คือเรื่องของวิชั่นเรื่องของมุมมองเรื่องของครีเอทีวิตี้เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในการที่เราไม่ยอมจำนนต่อประสาทต่อปัญหาแล้วก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสถูกต้องนะครับแล้วหลายคนนั้นชอบมีข้อแม้ข้อแก้ตัวข้อ
ข้ออ้างข้อแม้คำแก้ตัวมีไหมครับส่วนใหญ่เขาบอกว่าคำแก้ตัวเลวร้ายกว่าคำโกหกเพราะว่ามันเป็นลูกพี่ของคำโกหกดังนั้นส่วนใหญ่คนจะมีแบบเขาเรียกว่า execution คำแก้ตัวคำขอโทษ if บ้านแต่เยอะแยะหมดเลยที่ทำไม่ได้เพราะว่าเหตุผลเหล่านี้มันทำให้เรารู้สึกดีที่เรามีคำอธิบายให้หัวหน้าที่เราทำงานขายไม่สำเร็จเพราะ1 2 3เพราะแม่ผมไม่สบายเพราะว่าตุ๊คืออธิบายยาวรีพอร์ตยาวมากเลยเหตุผลที่ขายไม่ได้แต่ไม่เคยหากลยุทธ์ในการที่ทำให้ขายได้เพราะว่ามีแต่ข้อแม้มีแต่คำแก้ตัวมีแต่ข้ออ้างตัวอย่างที่เห็นครับเขาบอกว่าประเทศจีนทำไมถึงเจริญทำไมถึงมี GDP ที่สูงเพราะอะไรครับมีคำตอบบอกว่าเพราะประชาชนคนจีนมันเยอะนักกีฬามันจึงได้เหรียญทองโอลิมปิกสู้กับอเมริกาได้เพราะคนมันเยอะตัวเลือกเยอะคุณว่าไม่มากก็น้อยเห็นด้วยไหมครับแล้วก็ถามว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นแล้วสิงคโปร์ทำไมเจริญกว่าประเทศไทยวะเพราะคนมันน้อย คือไม่ว่าจะน้อยหรือมากกูก็มีคำอธิบายหมดนี่หรอปะ เขาบอกคนมันน้อยควบคุมง่ายออกกฎหมายง่ายก็ลองกลับมาถามตัวเองว่าเฮ้ยทุกวันนี้ที่คุณทำงานเนี่ยคุณมีแต่ข้อแม้คำแก้ตัวมากเกินไปหรือเปล่ามันจึงทำให้เราไม่สามารถยกระดับตัวเลขได้โอเคไหมครับน้องๆครับเรื่องต่อมาก็คือคุณต้องเป็นคนที่ทำ value added สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเป็นการนักขายไอเดียสินค้าในอุตสาหกรรมหลายอย่างหรือไม่ได้เป็นการคิดมันเป็น B2 product เห็นด้วยไหมครับก็คือสินค้ามัน the same มันคงไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่มันเหนือกันเป็นเท่าหรอกจริงไหมแต่สิ่งที่ทำให้เหนือกันคือ make a difference ได้คือคนขายครับเห็นด้วยไหมครับคือคนขายที่สามารถทำให้สินค้าธรรมดากลายเป็นสินค้าที่เป็นเทพเจ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆอันหนึ่งดร.เอกพัฒรัตนกุลเคยได้ยินไหมครับเป็นอาจารย์ประจำคณะบริษัทคณะปัญหาการตลาดของจุฬาอายุ34นะจำไม่ผิดนะครับแกได้เล่าถึงเคสสตัดดี้อันหนึ่งว่าแกเป็นคนชอบทานกาแฟแล้วแกก็ไปที่ห้องกาแฟห้องหนึ่งชื่อออเทอร์เลาเป็นห้องของกวีห้องนักเขียนเป็นคนชอบเทสกาแฟแล้วก็ไปดื่มกาแฟเมื่อเปิดดูเมนูนะครับสตาร์ทที่ประมาณ280อาจารย์ก็บอกว่าราคาแพงเอาเรื่องนะบริกรเข้ามาว่าอาจารย์ครับกาแฟที่อาจารย์กำลังมองเนี่ยเป็นกาแฟที่ธรรมดาไม่เหมาะกับอาจารย์เองนะครับอาจารย์ก็บอกว่ารู้จักชื่อผมด้วยไม่ธรรมดาใช่ไหมฮะบริกรรู้จักชื่อด้วยคืออาจจะเป็นแขกที่มีการรีจิสเตอร์อะไรผมไม่ทราบแต่จำชื่อได้เฮ้ยถ้าเกิดนักขายคนหนึ่งนะหรือบริกรคนนึงจำชื่อลูกค้าได้คุณว่าไม่มากก็น้อยคุณรู้สึกดีไหมครับอาจารย์ครับเราอยากแนะนำกาแฟที่เป็นซิกเนเจอร์ของออร์ชอลาวเป็นกาแฟที่จะเบรนด์สดๆให้อาจารย์ทานคุณฟังเขาพูดนะครับเป็นกาแฟที่มาจากอิตาลีที่เป็นเดอะเบสอินดูโบที่เราจะชงและให้อาจารย์ทานสดๆเป็นซิกเนเจอร์อาจารย์ถามว่าราคาเท่าไหร่เขาชี้ไปที่2490บวกๆอาจารย์ตกใจบอกรู้อย่างนี้กูสั่งแก้วแรกไม่ต้องมาแล้วเรียกชื่อจำชื่อได้มีคนมีชื่อเสียงแล้วเขาแนะนำ490คุณว่าปฏิเสธยากไหมอาจารย์ก็บอกว่าโอ้โหผมว่าแพงไปอาจารย์ครับไม่แพงนะครับอาจารย์ครับระหว่างที่อาจารย์ทานกาแฟในห้องออร์ชอราตรงนี้ตรงเก้าอี้ที่อาจารย์นั่งระหว่างที่อาจารย์กำลังดื่มอย่างมีความสุขผมจะถ่ายรูปอาจารย์ตรงเก้าอี้และโต๊ะตัวนี้ที่อาจารย์นั่งทำไมต้องถ่ายผมล่ะครับอาจารย์รู้ไหมครับว่าเก้าอี้ที่อาจารย์นั่งโต๊ะตัวนี้เป็นโต๊ะตัวเดียวเก้าอี้ตัวเดียวกันกับที่ไมเคิลแจ็กสันที่เคยมาเยือนห้องออร์ชอลาวตรงนี้ผมจะถ่ายรูปอาจารย์ให้เป็นที่ระลึกมันเป็นเก้าอี้ตัวเดียวกับไมเคิลแจ็กสันคุณฟังแล้วคุณเริ่มเคลิ้มไหมครับเลยขอบคุณมากนะครับเลยก็ได้เก็บด้วยโอเคใช้ได้เลยอาจารย์บอกว่าแต่ไม่เคลื่อนตายไปแล้วนะครับได้ครับตรงประตูตรงนั้นคือประตูระเบียงที่พระเจ้าซารนิโคลัสที่3คุณฟังนะครับยืนประทับอยู่ตรงนั้นซารนิโคลัสที่3เป็นมุมโปรดของพระเจ้าซารแห่งรัสเซียและเดินออกไปจากประตูตรงนั้นที่พระเจ้าซารทรงยืนอยู่ดิมแม่น้ำตรงนั้นคือคลองแม่น้ำที่สวยสุดในโลกในตะวันออกไกล
ที่มาจากห้องออกจากอาจารย์บอกว่าเอามาหนึ่งแก้วถูกมากคำถามที่ดีก็คือว่าเขาขายอะไรครับเขาขายอะไรครับเขาไม่ได้ขายกาแฟแล้วเขาไม่ได้ขายเครื่องปั๊มอุตสาหกรรมแล้วเขาไม่ได้ขายประกันแล้วจบไหมครับเขาขายจินตนาการเขาขายอิโมชันอลขายอารมณ์เขาขายไอเดียสตาร์บัคกาแฟแพงเพราะอะไรครับconcept คือ we are not in the coffee business serving the people but we are in the people business serving the coffee จะแปลนะครับเขาไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่ขายกาแฟเพื่อเสิร์ฟมนุษย์แต่เขาอยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกาแฟเกี่ยวข้องกับมนุษย์เพื่อที่จะอะไรครับเสิร์ฟกาแฟเรื่องเดียวกันสตอรี่เดียวกัน presentation ต่างกันลองกลับไปจัดระบบการนำเสนอใหม่จัดภาพลักษณ์ตัวเองใหม่จัดไมซ์เซ็ตตัวเองใหม่ตัดความคิดสร้างสรรค์ได้ไหมโอเคไหมครับงั้นเรื่องราวแบบนี้มันทำให้เราเห็นภาพของความคิดสร้างสรรค์ผมกำลังจะเปิดบริษัทใหม่ผมอยากจะรีครูทพวกคุณมาอยู่กับผมรายได้ดีกว่าที่นี่แน่นอนสนใจไหมครับจริงเลยเดี๋ยวอยู่ในสยามนะเฮ้ยของพี่เป็นพรีเซนเตอร์ที่ดีมากเลยเดี๋ยวพี่ฟังแล้วพี่จะบอกเลยใช่หวะบริษัทผมนะครับให้รายได้คนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 200,000 เข้าใจไหมครับอันนี้คือเงินเดือนมอสคอมมิชชั่นผมก็เดาว่าไม่ได้ถึงนะครับ 200,000 นี่อาจจะเป็นระดับ VP บางที่แล้วนะครับเป็นผู้อำนวยการเข้าใจไหมครับผมรู้แล้วครับพี่คนไหนจะลาคนไหนไม่จบแล้วเขาดีรู้แล้วนะเฮ้ยบริษัทผมขายหวีเว้ยคุณว่าขายหวีขายเครื่องปั๊มอุตสาหกรรมอะไรง่ายกว่าครับเอาจริงอะไรที่ขายหมีถูกต้องกลุ่มเป้าหมายผมมีกลุ่มเดียวคือพระพระอันนี้บอกพระเจ้าเฮ้ยพระใครอยากเอานำเสนอดูครับผมจะให้คุณลงเลยหรือจะมาเสนออ้าวเชิญขายหมีมาตีเกียรติพระเชิญครับไปต่อครับตีเกียรติเอาเลยเอาไปทำพิธีแล้วเอามาไว้ให้แบบโอ้ยเอาไปพร้อมเลยพร้อมเลยพร้อมเลยขนาดงานแบบนี้พร้อมเลยพร้อมเลยมาได้มาได้เก่งไหมเก่งเฮ้ยได้จังคือในmindsetของพนักงานขายเนี่ยเมื่อบริษัทเปลี่ยนโปรดักต์จากปั๊มอุตสาหกรรมสมมตินะครับผมไล่ฟังเปลี่ยนมาเป็นขายหวีคุณตกใจไหมครับถ้าเกิดไม่มีปั๊มอุตสาหกรรมหรือไม่มีท่อแก๊สหรือไม่มีแก๊สสเตชันเฮ้ยไม่บริษัทสยามราชไม่ให้ขายหวีเว้ยคือมันรายได้ดีไงแต่ปัญหาคือจะขายยังไงไงแล้วถ้าคุณขายหวีให้พระได้คุณว่าปั๊มสาขาง่ายไหมง่ายป่ะมันง่ายเลยมันขนมเลยนี่คือสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็ระดับความคิดว่าเอาปั๊มไปลงยันเอาปั๊มไปลงยันเอาไปยุ่งเลยอันนี้คุณเชื่อเรื่องโชคดวงมากเลยนะคุณเส้นไหวอะไรเยอะไปนะไสยศาสตร์เยอะเขาวิทยาศาสตร์นี่ไสยศาสตร์อย่างเดียวเลยนะคนที่หนึ่งบอกว่าบ้าแล้วป่ะ